เพื่อนเพื่อนเคยสงสัยไหมว่าจังหวัดที่เพื่อนเพื่อนอยู่กันเนี่ยจะใหญ่เป็นอันดับที่เท่าไหร่ของประเทศไทยงั้นเราลองมาเช็คกันเลยกับ77จังหวัดอันดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประจำปี2022แล้วจังหวัดของเพื่อนเพื่อนใหญ่ติดอันดับไหนกันก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลยอันดับที่77จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่กว่า416ตารางกิโลเมตรอันดับที่76จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีพื้นที่กว่า543ตารางกิโลเมตรอันดับที่75จังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่กว่า622ตารางกิโลเมตรอันดับที่74จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่กว่า822ตารางกิโลเมตรอันดับที่73จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่กว่า872ตารางกิโลเมตรอันดับที่72จังหวัดอ่างทองซึ่งอ่างทองมีพื้นที่กว่า968ตารางกิโลเมตรอันดับที่71ตกเป็นของจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่กว่า 1,004 ตารางกิโลเมตรอันดับที่70จังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่กว่า 1,525 ตารางกิโลเมตรอันดับที่69กรุงเทพมหานครมีพื้นที่กว่า 1,568 ตารางกิโลเมตรอันดับที่68จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่กว่า 1,940 ตารางกิโลเมตรอันดับที่67จังหวัดนครนายกมีพื้นที่กว่า 2,122 ตารางกิโลเมตรอันดับที่66จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ราว 2,168 ตารางกิโลเมตรอันดับที่65จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่กว่า 2,469 ตารางกิโลเมตรอันดับที่64จังหวัดสตูลมีพื้นที่กว่า 2,478 ตารางกิโลเมตรอันดับที่63จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่กว่า 2,556 ตารางกิโลเมตรอันดับที่62จังหวัดตราดซึ่งตราดมีพื้นที่กว่า 2,819 ตารางกิโลเมตรอันดับที่61ตกเป็นของจังหวัดหนองคายมีพื้นที่กว่า 3,027 ตารางกิโลเมตรอันดับที่60จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งอำนาจเจริญมีพื้นที่กว่า 3,161 ตารางกิโลเมตรอันดับที่59จังหวัดระนองซึ่งระนองมีพื้นที่กว่า 3,298 ตารางกิโลเมตรอันดับที่58จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่กว่า 3,424 ตารางกิโลเมตรอันดับที่57จังหวัดระยองมีพื้นที่กว่า 3,552 ตารางกิโลเมตรอันดับที่56จังหวัดสระบุรีมีพื้นที่กว่า 3,576 ตารางกิโลเมตรอันดับที่55ตกเป็นของจังหวัดหนองบัวลำพูมีพื้นที่กว่า 3,859 ตารางกิโลเมตรอันดับที่54จังหวัดยะโสธรมีพื้นที่กว้างขวางกว่า 4,161 ตารางกิโลเมตรอันดับที่53จังหวัดพังงาซึ่งมีพื้นที่กว่า 4,170 ตารางกิโลเมตรอันดับที่52จังหวัดบึงกาฬมีพื้นที่กว่า 4,305 ตารางกิโลเมตรอันดับที่51จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่กว่า 4,339 ตารางกิโลเมตรอันดับที่50ตกเป็นของจังหวัดชลบุรีมีพื้นที่กว่า 4,363 ตารางกิโลเมตรอันดับที่49จังหวัดนราธิวาส 4,475 ตารางกิโลเมตร
อันดับที่48จังหวัดลำพูนมีพื้นที่กว่า 4,505 ตารางกิโลเมตรอันดับที่47จังหวัดยะลามีพื้นที่กว่า 4,521 ตารางกิโลเมตรอันดับที่46จังหวัดพิจิตรซึ่งพิจิตรมีพื้นที่กว่า 4,531 ตารางกิโลเมตรอันดับที่45จังหวัดกระบี่กระบี่มีพื้นที่กว่า 4,708 ตารางกิโลเมตรอันดับที่44จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งที่ปราจีนบุรีมีพื้นที่กว่า 4,762 ตารางกิโลเมตรอันดับที่43จังหวัดตรังมีพื้นที่กว่า 4,917 ตารางกิโลเมตรอันดับที่42ตกเป็นของจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่กว่า 5,196 ตารางกิโลเมตรอันดับที่41จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่กว่า 5,291 ตารางกิโลเมตรอันดับที่40จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่กว่า 5,351 ตารางกิโลเมตรอันดับที่39จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งสุพรรณบุรีมีพื้นที่กว่า 5,358 ตารางกิโลเมตรอันดับที่38จังหวัดนครพนมมีพื้นที่กว่า 5,512 ตารางกิโลเมตรอันดับที่37จังหวัดชุมพรซึ่งชุมพรมีพื้นที่กว่า 6,009 ตารางกิโลเมตรอันดับที่36จังหวัดลพบุรีซึ่งที่ลพบุรีมีพื้นที่กว้างขวางกว่า 6,199 ตารางกิโลเมตรอันดับที่35จังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่กว่า 6,225 ตารางกิโลเมตรอันดับที่34จังหวัดพะเยาพะเยามีพื้นที่กว่า 6,335 ตารางกิโลเมตรอันดับที่33จังหวัดจันทบุรีซึ่งที่จันทบุรีมีพื้นที่กว่า 6,338 ตารางกิโลเมตรอันดับที่32จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่กว่า 6,367 ตารางกิโลเมตรอันดับที่31จังหวัดแพร่ซึ่งที่แพร่มีพื้นที่มากกว่า 6,538 ตารางกิโลเมตรอันดับที่30ตกเป็นของจังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ใหญ่มากๆกว่า 6,896 ตารางกิโลเมตรอันดับที่29จังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่กว่า 6,730 ตารางกิโลเมตรอันดับที่28จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่กว่า 6,946 ตารางกิโลเมตรอันดับที่27ตกเป็นของจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่กว่า 7,195 ตารางกิโลเมตรใหญ่ไม่เบาเลยทีเดียวอันดับที่26ตกเป็นของจังหวัดสงขลามีพื้นที่กว่า 7,973 ตารางกิโลเมตรอันดับที่25จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่กว่า 7,838 ตารางกิโลเมตรอันดับที่24จังหวัดสุรินทร์ซึ่งสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่มีพื้นที่กว่า 8,124 ตารางกิโลเมตรอันดับที่23จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่กว่า 8,299 ตารางกิโลเมตรอันดับที่22จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งที่กำแพงเพชรมีพื้นที่กว่า 8,607 ตารางกิโลเมตรอันดับที่21ตกเป็นของจังหวัดศรีสะเกษซึ่งที่ศรีสะเกษมีพื้นที่กว้างขวางมากถึง 8,839 ตารางกิโลเมตรมาถึงท็อป20กันบ้างอันดับที่20จังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งมีพื้นที่กว่า 9,597 ตารางกิโลเมตรอันดับที่19ตกเป็นของจังหวัดสกลนครซึ่งสกลนครมีพื้นที่กว่า 9,605 ตารางกิโลเมตรอันดับที่18จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่กว้างขวางกว่า 9,942 ตารางกิโลเมตรอันดับที่17จังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่มากถึง 13,222 ตารางกิโลเมตรอันดับที่16จังหวัดพิษณุโลกซึ่งที่พิษณุโลกมีพื้นที่กว่า 18,115 ตารางกิโลเมตรอันดับที่15ตกเป็นของจังหวัดขอนแก่นซึ่งที่ขอนแก่นมีพื้นที่กว่า 18,885 ตารางกิโลเมตรอันดับที่14จังหวัดเลยซึ่งที่เลยมีพื้นที่กว้างถึง 11,424 ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวอันดับที่13จังหวัดน่านซึ่งที่น่านมีพื้นที่กว่า 11,472 ตารางกิโลเมตรอันดับที่12จังหวัดชายเรียงเชียงรายมีพื้นที่มากถึง 11,678 ตารางกิโลเมตรอันดับที่11จังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่กว่า 11,730 ตารางกิโลเมตรอันดับที่10จังหวัดลำปางซึ่งที่ลำปางมีพื้นที่กว่า 12,533 ตารางกิโลเมตรอันดับที่9จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์มีพื้นที่กว่า 12,668 ตารางกิโลเมตรอันดับที่8จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่กว่า 12,681 ตารางกิโลเมตรอันดับที่7ตกเป็นของจังหวัดชัยภูมิพื้นที่กว่า 12,778 ตารางกิโลเมตรอันดับที่6ตกเป็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่กว่า 12,891 ตารางกิโลเมตรอันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่กว่า 15,774 ตารางกิโลเมตรอันดับที่4จังหวัดตากมีพื้นที่กว่า 16,406 ตารางกิโลเมตรอันดับที่3จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่กว่า 19,483 ตารางกิโลเมตรเฉลยอันดับที่2ตกเป็นของจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่กว่า 21,107 ตารางกิโลเมตรและอันดับที่1ตกเป็นของจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่กว่า 24,93 ตารางกิโลเมตรนั่นเองเป็นอีกมากล่ะกับสาระความรู้ที่แอดนำมาฝากในวันนี้ถ้าชอบใจอย่างไรกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ SPY ด้วยนะและอยากให้ SPY ทำคลิปไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคอมเมนต์นี้เลยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ